ถือเป็นการเดินแบบครั้งที่18และเป็นครั้งสุดท้ายบนเวที Victoria's Secret Fashion Show นะคะของนางฟ้าระดับตำนานค่ะอาเดียน่าลิมานางแบบสาวชาวบราซิเลียนนะคะไม่น่าเชื่อนะ37ปีแล้วคุณแต่การดูแลรูปร่างอะไรต่างๆนี่โอ้โหเป๊ะมากนะเธอถือเป็นนางฟ้าที่เดินแบบให้กับ Victoria's Secret มายาวนานที่สุดในลิสต์ค่ะโดยการอำลารันเวย์ของเธอเนี่ยก็เป็นไปอย่างสวยงามแล้วก็ได้ขอบคุณแฟนๆบนเวทีด้วยนะคะซึ่งการอำลาตำแหน่งของเธอครั้งนี้เนี่ยแม้แฟนๆจะทำใจไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ก็ยังตกใจอยู่ค่ะเพราะนางแบบสาวโพสต์ผ่าน Instagram ส่วนตัวของเธอเพียง1วันก่อนเดินแบบเท่านั้นซึ่งข้อความอำลานะคะเธอบอกว่าวิกตอเรียที่รักขอบคุณอย่างยิ่งที่ได้เปิดโลกให้กับฉันขอบคุณที่แชร์ความลับให้ฉันได้รู้และสิ่งสำคัญที่สุดที่ฉันทราบซึ้งคือวิกตอเรียไม่ได้แค่มอบปีกให้กับฉันแต่ได้สอนให้ฉันเรียนรู้ที่จะโบยบินแล้วก็ขอขอบคุณความรักจากแฟนๆทั่วโลกที่มอบให้กับฉันรักทุกคนก็โพสต์เอาไว้ใน Instagram ของเธอเองนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเธอก็เป็นนางแบบตัวท็อปที่ค่าตัวสูงมากเพราะได้รับความสนใจจากแบรนด์ใหญ่มากมายสำหรับอาเดรียน่านั้นนะคะเข้าวงการตั้งแต่อายุแค่15ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เริ่มเดินแบบให้กับ Victoria's Secret เมื่อปี1999สวมใส่แฟนตาซีบราก็ถือว่าเป็นบราที่ทุกคนจะจับตามากที่สุดในการเดินแฟชั่นครั้งนี้นั่นแหละถึง3ครั้งด้วยกันก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะจนกลายเป็นตัวแม่นะที่ถูกจับตามองเธอค่ะยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นนางแบบที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกติดอันดับ2จากนิตยสาร Forbes ด้วยค่ะ